เรารู้ว่าสถานการณ์ในโลกกำลังดำเนินไปจนจุดหนึ่งที่จะมาถึงพระเจ้าองค์จักรวิหารที่สามจะต้องถูกสร้างขึ้นเรารู้ว่าพระองค์สามารถมาได้ทุกเวลาเราขอเตรียมชีวิตเตรียมหัวใจของเราให้พร้อมแต่ขอพระองค์ทรงโปรดเสด็จมาเถิดขอพระเจ้าทรงช่วยเราที่เราเองจะมีส่วนในพระราชกิจของพระองค์ในการประกาศข่าวดีให้ข่าวดีไปถึงที่สุดปลายในโลกพระเจ้าขอประชากรของพระองค์ที่นี่จะยืนเคียงข้างอิสราเอลมีหัวใจผูกพันรู้บทบาทของตัวเองที่มีกับชนชาติอิสราเอลยืนเคียงข้างเขาอธิษฐานเพื่อเขาและขอให้ประชากรของพระองค์ที่นี่ที่จะมีความรักเหมือนกับพระองค์รักทุกคนที่ยังไม่รู้จักกับพระเจ้านำเขากลับมาหาพระองค์ถ่ายทอดชีวิตสะท้อนพระสิริของพระเจ้าออกไปขอบพระคุณพระเจ้าที่ประชากรของพระองค์ที่นี่จะพร้อมในวันนั้นว่าพระองค์ไม่ได้กำหนดเขาไว้สำหรับพระนิโรธแต่เพื่อให้เข้าสู่ความรอดในพระเยซูคริสต์เจอเขาพระเจ้าเจอเขาและใช้ชีวิตอย่างมากมายนำพาเขาพระเจ้าเมื่อเขาร้องทูลหาพระองค์เมื่อเขาต้องการปัญญาที่มาจากพระองค์ขอประทานความเข้าใจสิ่งปัญญาและพลังความสามารถให้กับเขาเพื่อเขาจะได้มีส่วนในพระราชกิจของพระองค์พระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์ขออวยพรประเทศอิสราเอลชนชาติพิเศษที่พระเจ้าทรงเลือกสรรไว้พระเจ้าและพระองค์ทรงนำเราทั้งหลายให้เข้าสู่ความรอดเช่นเดียวกันกับชนชาติของพระองค์เราจึงเป็นบุตรของพระเจ้าเป็นคนใหม่คนเดียวกันในองค์พระเยซูเป็นพระเจ้าเราขอพระคุณพระเจ้าขอประชากรขององค์ที่นี่ที่จะมีหัวใจในการอธิษฐานเสมอติดตามพระองค์พระองค์จะมีพระองค์เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเขาสรรเสริญพระเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์เราขอบพระคุณพระองค์เราในสถานทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับเช้าวันนี้อาจจะไม่ได้เข้าใจทั้งหมดนะครับแต่ว่าผมอยากจะเป็นพยานว่าผมเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ที่นี่ที่จักรพระเจ้าเริ่มต้นเขาไม่เข้าใจพระเจ้าทั้งหมดผมเองก็ไม่เข้าใจพระเจ้าทั้งหมดเข้าใจนิดเดียวแต่ว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่พูดกับผมข้างในลึกบอกว่าให้ลองดูพระเจ้าเป็นจริงและในวันนั้นผมตัดคำท้าทายบอกว่าผมจะลองเป็นคริสเตียนเขาท้าทายผมบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นคริสเตียนแล้วไม่ดี3เดือนก็ไม่ต้องมาโบสถ์ผมอยากท้าทายพี่น้องในเช้านี้ด้วยเช่นเดียวกันว่าถ้าผู้ใดไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์ถ้าพระเจ้าไม่ทรงเป็นจริงในชีวิตของท่านถ้าท่านได้อ่านพระคัมภีร์ท่านได้อธิษฐานท่านได้มาพูดจาถึง3เดือนถ้าท่านรู้สึกว่าท่านชิมแล้วผลไม้นี้ไม่ได้หวานอะไรอย่างที่คุยเอาไว้ท่านก็โยนทิ้งไปเท่านั้นเองแต่ว่าถ้าสิ่งที่ผมได้กล่าวในเช้าวันนี้เป็นความจริงลองคิดดูว่าชีวิตของท่านจะได้รับมากมายพระเยซูคริสต์จะเป็นพระเจ้าของท่านพระเจ้าจะอวยพรท่านและปกป้องท่านในวันนั้นที่มีความยากลำบากท่านจะไม่มีความกลัวต่อไปท่านจะยืนด้วยความมั่นใจและการทรงแบบที่มาจากพระเจ้าในเช้าวันนี้มีไหมครับที่จะมีสักคนหนึ่งที่ไม่เคยต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดและท่านได้ป
ประสงค์ปรารถนาจะต้อนรับพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าของท่านอยากให้ท่านได้ยกมือขึ้นขอบคุณพระเจ้านะครับมีสักท่านไหมครับผมให้พี่น้องหลับตาเนี่ยเพราะอะไรครับผมต้องการให้พี่น้องมั่นใจเพราะว่ายังไงก็ต้องประกาศตัวอยู่แล้วลืมตาเลยยกมือเป็นความกล้าหาญนะครับเป็นความกล้าต่อพระเจ้าต่อหน้าคนนักบวชพระเจ้าจะรับท่านนะครับเมื่อท่านนั้นอยู่ต่อหน้าพระบิดานะครับปีกสะท่านไหมครับมีไหมครับครับผมจะรบกวนนะครับขอใช้เวลาอีกสักครู่นิดเดียวนะฮะรบกวนที่จะออกมาด้านหน้านี้นะครับผมอยากจะให้ถามคืออย่างนะครับมีเพื่อนนะครับมีเพื่อนเดินมาด้วยกันนะครับมีเพื่อนผู้รับใช้นะครับของผมมีไหมครับอยากจะให้เดินมาด้วยกันนะครับขอบคุณนะครับเพื่อนครับเราถ่ายด้วยกันเนาะนะครับถ่ายจากเด็กให้เรายื่นมือของเรานะครับถ้อยคำของพี่น้องนะครับมีสิทธิอำนาจอยากให้เราได้ยื่นมือของเรามานะครับให้เราจ่ายในการทำผลงานนะครับการในใจก็ได้นะครับการในใจนะครับสาธุการข้าแต่พระเจ้าลูกขอบพระคุณพระองค์ในเช้าวันนี้ลูกได้มาที่นี่ได้ฟังถ้อยคำของพระเจ้าและลูกมีความเชื่อในถ้อยคำของพระองค์ลูกขอต้อนรับองค์พระเยซูคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดในเช้าวันนี้ลูกเชื่อว่าพระองค์เสด็จมาสิ้นพระชนม์ที่กางเขนเพื่อไถ่บาปลูกและพระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์ในวันที่สามพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงพระชนม์ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาประทับในชีวิตของลูกในเวลานี้สร้างลูกใหม่ให้ชีวิตของลูกนั้นได้เป็นพระพรกับคนมากมายขอบพระคุณพระองค์ขอบพระคุณพระองค์อวยพรชีวิตอวยพรครอบครัวอวยพรการงานอวยพรการเงินลูกขอบพระคุณพระเจ้าลูกสรรเสริญพระองค์ลูกไปทานขอบพระคุณพระเจ้าในวันนี้ในเช้าวันนี้ลูกจะติดตามพระองค์จะศึกษาถ้อยคำจะมาพิจารณาจะไปทานลูกขอบพระคุณพระองค์สรรเสริญพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนปรบมือถวายเกียรติมีเจ้าหน้าที่นะครับมีเจ้าหน้าที่จะได้กันนำรับเชื่ออีกสักครั้งหนึ่งนะครับจะได้มีโอกาสได้พูดนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับพี่น้องครับไอซีโซ่นะครับไอซีโซ่รีบเขียนเลยครับแล้วก็อธิษฐานเพื่อคนที่จะนำมารู้จักพระเยซูท่านเป็นรับมอบหมายงานที่สำคัญเป็นทูตของพระเจ้านะครับอย่าลืมอีกงานหนึ่งที่ไม่ควรลืมก็คือลงไปสนับสนุนนะครับซื้อ